สวัสดีนานา FC ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับไปครับเช้านี้ EP 3ครับ EP นี้จะเก็บกับดักเลยนะครับดักหนูดักกระแตแล้วก็หนูครัวครับหนูไว้กระแตหนูครัวไปลุ้นกันจะได้สักตัวไหม EP 3 EP แรกได้10กว่าตัวนี่แหละครับ EP 2เมื่อวานได้5-6ตัวและ EP 3 EP เก็บครับสุดท้ายจะได้ตัวหรือเปล่าครั้งแรกเห็นแต่ไกลครับนู่นกับดักอยู่เหมือนเดิมครับนี่ไปครับดูหลังที่สองกล้องสั่นหน่อยขออภัยด้วยนะครับโอ้โหหลังที่สองก็เหมือนเดิมนี่ยิงซิ่งครับยิงซิ่งไปครับหลังที่สามเหี่ยวแน่หมายนี้ดักไว้แค่3หลังนะครับดูมา2หลังละไม่กินเลยหลังที่3โอ้จริงครับนู่นเห็นท่อโพดอยู่เลยครับนู่นไปดูหมายต่อไปครับไปครับนะนะมาหมายที่2ละลุ้นหลังแรกครั้งแรกหมายที่สองกินหรือเปล่าโอ้โหมีกินครับนี่ซิ่งซิ่งไม่ได้ขี้ตัวไม่กินครับเก็บเดี๋ยวเราค่อยไปหาดักหนูพุกแถวริมห้วยแล้วครับช่วงนี้หนูลงห้วยแล้วครับหลังที่สองเห็นในไกลแล้วครับหลังที่สองหลังสองก็ไม่กินนี่ทางด้านบนครับนะดูหลังนี้กินไหมโอ้มีขนิมซิ่งครับนี่น่าจะไม่มีตัวแล้วครับ3วันละดักไว้ก็ยังไม่กินเลยตรงนั้นก็ไม่กินครับตัวไปไหนหมดนี่ก็ไม่กินดูที่อย่างสวยครับแต่กระแตแต่ไม่มีตัวไปครับดูหลังต่อไปเลยหลังนี้กินเปล่าโอ้ลั่นแต่ไม่ติดนี่ดูครับกระดักกระเด็นลงมาด้านล่างครับนี่ครับดักไว้ตรงนี้เนี่ยหนูวิ่งมาจากด้านในนี่นะครับหางเลื่อมเลยออกดักไว้ตรงนี้แต่ไม่ติด
ไม่ติดก็เก็บครับวันหลังค่อยมาดักใหม่หน้าเราหลังนึงครับกินไหมเนาะที่อย่างสวยครับแต่มันเดิมนี่สุดดักเราน่ามีกระแตมากครับแต่ไม่ติดไม่กินด้วยยอดหนิมซิ่งครับหนิมซิ่งไปครับดูหลังต่อไปวันแรกเราได้หนูหวายนะครับวันนี้วันที่สามละได้จะได้ไหมโอ้หนิมซิ่งนี่มากินครับนี่ก็หนิมซิ่งครับเฮ้ยแต่ละหลังทางนี้หายากนะครับกระแตหนูไว้เนี่ยหายากมากทางนี้ล่ะอย่าบอกว่าหนิมซิ่งอีกนะหลังนี้โอ้โหจริงด้วยครับทางนี้ก็นิ่มซิ่งมีกินเลยครับมาครับหมายนี้เหลืออีกหลังนึงกินไม่กินเดี๋ยวคุณรุ่นพร้อมกันครับหลังนี้โอ้หนิมซิ่งวันแรกกับวันที่สองได้ตัวนะครับวันนี้วันที่สามไม่ได้ไปดูหมายต่อไปครับเหลืออีกสามหลังครับหมายนี้อ้าวหลังแรกโอ้โหนี่นึกว่ากลับหายครับพี่แรกนี่ครับหน้ารู2วันไม่ติดมาติดวันที่3ครับนี่นึกว่าจะแห้วซะแล้วหนูไหวนี่โอ้โหตัวสวยเลยครับนี่ครับหน้ารูนะครับดักไว้หน้ารูเลย2วันไม่ติดมาติดวันที่3ครับนี่เดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปครับเกือบแห้วเกือบแห้วน่าจะได้ลงอยู่ครับคลิปนี้ที่แรกว่าแห้วจะไม่ลงละแต่ยังได้ตัวมาแล้วครับนกเอาหลังนี้กินแต่ไม่ลั่นยังไงเนี่ยอ้าวกินแต่ไม่ลั่นอีกหลังนี้ยังไงดีเดี๋ยวน่าจะดักไว้ครับตรงนี้หลังนึงดักทิ้งไว้ครับมีตัวอยู่เก็บหลังนี้ครับหลังนี้กินไม่ลั่นเดี๋ยวเอามาดักไว้อีกทีนึงไปครับไปดูอีกหลังนึงดักไว้3หลังครับตรงนี้ไปครับดูหลังที่3เลยยังไงกินไหมหลังที่3เหมือนเดิมหลังที่3ไม่กินครับดักไว้ตรงนี้ก่อนครับเพราะผมดักไว้ตรงนั้น3 4หลังเผื่อพรุ่งนี้ได้ลุ้นครับอ
ไปครับหมายสุดท้ายครับหมายนี้ดักหนูครัวไว้นะครับได้ไปวันแรกหลายตัวเลยเมื่อวานก็ได้สองสามตัวครับไปลุ้นกันวันนี้จะได้สักตัวไหมครั้งแรกโอ้เปิดมาหลังแรกก็หนิมซิ่งอีกแล้วครับนี่ไม่เป็นไรเก็บหลังที่สองกินหรือเปล่าหลังที่สองก็หนิมซิ่งครับนี่ตัวไปไหนหมดหลังที่สามกินหรือเปล่าโอ้โดนนี่หลังที่สามโดนครับเอากล้องขยายเองนี่นี่โอเคครับยังได้ตัวอยู่มันก็จะแห้วนี่ตัวสวยครับหนูครัวไปตัวหลังให้สีครับโอ้โหหลังให้สีหนึ่งซิ่งครับหลังให้สีได้ไปสองตัวแล้วครับวันแรกกับวันสองวันที่สามแห้วอ่ะดูหลังต่อไปครับนี่ก็หนิงซิ่งหลังไหนก็หนิงซิ่งครับไม่มีรอยเลยนะครับเนี่ยดักไว้เป็นงั้นแหละเผื่อมันทุกข์ตรงนี้ล่ะว้าวโดนทางนี้โดนแล้วครับนี่ครั้งแรกลั่นแต่ไม่ติดครั้งสองไม่กินนี่นะครับครั้งสามเรียบร้อยนี่อ้วนๆครับตัวนี้หลังต่อไปหนิมซิ่งครับร้อนครับแดดตรงนี้ล่ะกินไหมโอ้โดนครับโดนอุ้ยกระแตมาจากไหนเนี่ยนี่สวยเอ้าดักหนูได้กระแตครับหลังนี้นี่ติดนี่เกือบไม่ได้ครับหนีบเท้าเท้าหน้าขาหน้าโอ้โหสวยสวยนี่ดักหนูได้กระแตรู้ว่าไม่มีทางมาเลยเนี่ยนอกจากจะวิ่งตามดินได้ครับดูหลังต่อไปมาดูหลังต่อไปครับหลังนี้กินหรือเปล่าโอ้หิวซิ่งไม่กินครับนี่นี่ก็หนิมซิ่งครับเนี่ยยังไม่กินอึ๊บอ้าวเหลืออีกสองหลังสุดท้ายแล้วครับ
อย่างนี้นี่ก็หนิมซิ่งไม่กินครับหลังสุดท้ายไม่ต้องลุ้นครับหลังนี้ไม่กินหลังสุดท้ายไม่กินแน่นอนผมว่านะขอโทษไปลุ้นหลังสุดท้ายครับนั่นไงนิ่มฟิ้งสรุปผลงานครับเช้านี้จะได้สักกี่แต้มนี่ครับสรุปผลงานเช้านี้นะครับ EP สุดท้ายของเราสำหรับการดักหนูไว้กระแตนะครับก็ยังได้ตัวครับได้แค่นี้ก็ถือว่าหมานแล้วครับทางน่านหายากครับหนูไว้กระแตใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรอชมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ